จุบันนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่2 ส่วนก็คือเนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในขณะเดียวกันนะคะเราก็ถือว่านักเรียนควรที่จะต้องรู้เรื่องของท้องถิ่นของตัวเองนะเหมือนกับเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นเราที่เราอาศัยอยู่ในนี้ถือว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราน่าจะต้องให้นักเรียนเข้าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่เป็นเรื่องราวใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่มีเกี่ยวกับอะไรบ้างที่มาเป็นองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ต้องมีตัวบุคคลมีเวลามีสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนประวัติศาสตร์นั้นนะคะเราเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะคะทีนี้การที่จะศึกษาเรื่องราวในอดีตนั้นนะคะเขาบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งนะคะมันขึ้นอยู่กับการศึกษานะคะว่าจะจับจุดใดมาศึกษาหรือผู้ที่ศึกษานั้นต้องการประเด็นใดนะคะทีนี้ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นะ1ต้องตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนว่าเราจะศึกษาเหตุการณ์ใดเรื่องใดอย่างเช่นสมมุตินะนักเรียนจะศึกษาเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาจจะตั้งประเด็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านถูกปลงพระชนจริงไหมสมัยกรุงธนบุรีนะคะสมัยกรุงธนบุรีนั้นก็มีการเขียนเหตุการณ์ในสมัยนั้นเอาไว้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินนั้นถูกจับมาปลงพระชนการปลงพระชนในสมัยก่อนเขาก็จะใช้การคลุมด้วยถุงกระสอบแล้วก็เป็นไงทุบด้วยท่อนจันทร์แต่ก็มีนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านไม่ได้ถูกทุบไม่ได้ถูกปลงพระชนในวันนั้นนะเขาก็บอกว่าท่านนั้นมีการเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกท่านเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกันพระสหายร่วมน้ำสาบานกันจะไม่ฆ่ากันก็เลยให้เปลี่ยนเอาทหารคนอื่นเนี่ยมาเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ตัวจริงของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็นำพระองค์ท่านลงเรือไปเมืองนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีคนศึกษาว่าพระองค์สิ้นพระชนจริงไหมสองเราจะต้องเป็นไงแล้วถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราต้องไปหาแหล่งข้อมูลเรารู้ว่าแหล่งข้อมูลอยู่ตรงไหนเราต้องไปที่นั่นแหล่งข้อมูลจะอยู่ที่นักเรียนบอกว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนอีกห้องสมุดอยู่ที่ไหนอีกคะสถานที่เกิดสถานที่ที่เป็นสถานที่เกิดของเหตุการณ์นั้นๆหรือหาใครผู้รู้ที่เป็นปราชญ์นะคะที่รู้ในเรื่องนั้นๆ นะคะพอถึงขั้นตอนที่3เอาข้อมูลทั้งหมดนั้นมาประเมินผลนะมาประเมินดูว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นมันตรงหรือไม่ตรงนะไอ้ข้อมูลที่เขียนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นไงอาจจะไม่ตรงเพียงแต่ว่าเป็นไงอาจจะมีหัวข้อที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะต่อไปขั้นตอนที่4เราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มาเพราะฉะนั้นเอาพอนักเรียนได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนมาทำการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ได้ข้อมูลต่างๆนักเรียนก็เอาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดนั้นมาเรียบเรียงทีนี้ถึงขั้นตอนของการเรียบเรียงว่าสิ่งที่เราไปค้นคว้าเราไปหามาเรามาทำการวิเคราะห์นั้นนะคะเราได้อะไรมาบ้างเราก็มาเขียนมาเรียบเรียงนี่คือวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะพอครูเล่าให้นักเรียนฟังแบบนี้นักเรียนอยากเป็นนักประวัติศาสตร์มั้งไหมนักเรียนอยากเป็นนักประวัติศาสตร์นะนะครูก็บอกแล้วว่าให้นักเรียนเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดปัญหาขึ้นมาก่อนเอาเร็วพวกเราลองระดมซิว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราอยากจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างเพราะเป็นเรื่องราวในท้องถิ่นของนักเรียนเองนักเรียนจึงรู้สึกสนุกและสนใจที่จะค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่คุณครูกระตุ้นความคิดตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอนปัจจุบันนะคะครูเนี่ยบทบาทของการเรียนรู้นั้นไม่ได้อยู่ที่ครูนะคะครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการที่เป็นครูผู้สอนนะคะกลายมาเป็นหน้าที่ของผู้ที่คอยชี้แนะนำทางนะคะส่วนในเรื่องของการค้นคว้าการไปได้มาซึ่งความรู้นั้นเป็นหน้าที่ของนักเรียน
แล้วบอกว่าให้คิดสร้างถึงมีประวัติศาสตร์ช่วงอย่างเงี้ยสนิทกันคิดว่าจะเอาประวัติคำสาก็มาเจาะเรื่องคำสาบกันไม่เนี่ยถ้ามันมีอะไรน่าสนใจเพิ่มแล้วค่อยเจาะลงไปเจาะไปอีกทีนึงแต่ยังไงเราก็ต้องรวมหมดอยู่แล้วเดี๋ยวก็แบ่งกันไปหาข้อมูลเดี๋ยวก็ไปสืบประวัติมาจากสถานที่จริงก็ได้เพราะก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนักเรียนคะเป็นไงเมื่อกี้ครูให้นักเรียนตั้งประเด็นศึกษาแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีคำถามแล้วใช่ไหมคะเรื่องที่ว่าเราจะศึกษาประเด็นเรื่องอะไรบ้างเอากลุ่มนี้เรื่องอะไรคะคำสาพระนางมัตสุรีพระนางเลือดขาวกลุ่มนี้ล่ะคะเขานางหงกลุ่มนี้ถ้ำพุงช้างกลุ่มนี้ล่ะคะลูกปัดที่เมืองตะโกลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องที่ลูกตั้งประเด็นขึ้นมานะตั้งประเด็นขึ้นมาเป็นคำถามนี่คือขั้นตอนวิธีการของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ความรู้มีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะเอามาศึกษาใหม่เราจะมาสร้างองค์ความรู้ใหม่นะเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มก็จะรู้ขั้นตอนของตัวเองแล้วนะคะเราจะมาเป็นนักประวัติศาสตร์น้อยนะคะจะศึกษาเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักประวัติศาสตร์น้อยทุกคนนะคะไปศึกษาข้อมูลนะคะตามที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะไปหาข้อมูลได้จากแหล่งไหนนะจากที่ไหนนะคะประเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนไปนะคะให้เธอไปทำหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์น้อยเกียร์อาจารย์สุขคนนั้นแกใช้ระบบศึกษาแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาใช่ไหมตอนนี้เผื่อนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องถ้ำพุงช้างตอนนี้เราก็จะแบ่งกันว่าใครจะไปที่ไหนแต่ก็เผื่อนั้นจะไปสู้วัฒนธรรมแล้วก็เกียร์อ่ะเกียร์จะไปหาใครอ่ะจันทร์พรไหมอ๋อจันทร์พรและแกเป็นนักบาสท้องถิ่นยุ่งเหมือนกันใช่แกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องถ้ำพุงช้างยุ่งเหมือนกันแล้วยิ่งอ่ะเราจะไปถ้ำพุงช้างกับวันมะนาวขนันไม่ดิ๊กอัดไปกับเรานะไปสุดวัฒนธรรมเมื่อตกลงกันได้แล้วนักเรียนกลุ่มนี้ก็พากันเรียกรถสองแถวสัญลักษณ์ของเมืองพังงาเพื่อลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลด้วยกันทำไมเกิดขึ้นมาเป็นรูปช้างนี้คะมันเกิดจากอะไรคือมันเป็นความเชื่อของนิทานปรัมปราของเมืองพังงาเขาคือเกี่ยวตั้งแต่สมัยตายมดึงนู่นแหละผู้จัดการพาช้างของตางุ้มอย่างเงี้ยจนช้างตายแล้วกลายมาเป็นภูเขาไอ้นี้มันก็เปรียบเหมือนกับท้องช้างที่โดนตายุงดึงเทงเปรียบได้กับมีเลือดออกไหลออกมาจากท้องช้างใช่ค่ะซึ่งคนเขาก็คิดว่าตรงกลางนี้คือท้องช้างท่านที่ไปสำรวจไปศึกษามันมานานได้บ้างครับก็เล่าประวัติแบบเหมือนกับประวัติรวมๆย้อนบอกว่าตายุงดึงเนี่ยเป็นคนประจวบแล้วก็เจอช้างตายถึงแกก็มาเสียใจนางลองดึงแข้งตายไปที่นั่นเข้าเป็นเข้าต่างงูมันกุมนวลไปได้อะไรมาบ้างนะได้มันซึ่งมาเล่นนึงเกี่ยวกับบทกลอนเกี่ยวกับเลี้ยงเข้าช้างแบบนี้แต่เข้าเหลาเข้าเหลาเข้าก็ขายของเกี่ยวเลยก็มีฝูงช้างโขลงนึงมาแบบเหยียบย่ำทำลายที่นานะนะแล้วทีนี้แบบนายมดึงโขลงใช้มือของนั่นแทงงูช้างก็เอาไส้มานั้นมากินก็เกิดหมู่บ้านวังหม้อแกงแล้วก็ที่ว่าออกแทงที่ท้องอันที่ว่าที่สถานีนี้ก็เลยทำบูชาแล้วมันจะมีสายน้ำมันไหลออกมาจากท้องช้างที่เขาเรียกกันก็แบบเขาบอกว่าเป็นเลือดของช้างที่ไหลออกมาแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้นั้นมีอยู่ทั่วไปอย่างกลุ่มนี้ก็เลือกที่จะหาข้อมูลเอกสารไม่ว่าจะจากอินเทอร์เน็ตหรือจากในห้องสมุดเพื่อมาประมวลความรู้ร่วมกันจากที่เราไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะก็พอสรุปได้ว่าพระนางมัตสุรีเนี่ยเป็นคนจังหวัดภูเก็ตมาวันหนึ่งอ่ะเจ้าชายดารุธเสด็จมาเที่ยวเนี่ยตามเกาะต่างๆได้เจอกับพระนางมัตสุรีและได้ชอบแล้วก็ได้สู่ขอกลับไปที่เมืองลังกาวีแต่งตั้งให้เป็นพระชายารองเขาเป็นทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัตสุรีแต่เนี่ยคนนี้เป็นคนรักคำสาปของเกาะลังกาวีใช่ไหมเขาบอกเป็นคนยกอโหสิกรรมให้เนี่ยแล้วจากที่เมื่อกี้แม็กกล่าวมาใช่ไหมเลือดก็เป็นสีขาวเนี่ยขอให้เลือดหลังมันเป็นสีขาวก็
าษาคำสาปเอาไว้เราอยากถามว่าแล้วคนเราจะมีเลือดสีขาวได้ยังไงกันอ่ะมันเป็นเรื่องเล่ากันมันอาจจะมีข้อจริงที่ผิดเพี้ยนไปบ้างหรืออาจจะใส่นุปนนิดใส่นิปนหน่อยไปบ้างแต่ว่าจากทุกตำนานที่เราได้เสิร์ชมาจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตก็ให้เลือดของมะนาวมะสุริเนี่ยเป็นสีขาวเหมือนกันทั้งสองที่แต่ที่เราอ่านนั้นกลิ่นประจำตระกูลของมะนาวมะสุริยันอยู่ที่เจ้าหญิงสิรินทรายายีก็คือทายาทรุ่นเจนคนนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เหมือนกับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของมาเลเซียด้วยมันทำไมเป็นข้อมูลมันไม่ตรงกันมันขัดกันในการไปศึกษาข้อมูลวันนี้นะคะก็คือตอนที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีประเด็นคำถามทีนี้ประเด็นคำถามเนี่ยได้มายังไงก็ได้ตามความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ไปหาข้อมูลกันมานะคะพอไปหาข้อมูลได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จะมาร่วมกันประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือมาประเมินนะคะมาประเมินข้อมูลที่ได้ขึ้นมาว่าข้อมูลของใครเป็นอย่างไรก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นไงได้ข้อมูลมาแล้วแสดงว่าข้อมูลที่เราไปได้มาจากหลายๆแหล่งนะคะเราก็มาสรุปนะมาสรุปตรงนี้นักเรียนที่ไปสืบค้นข้อมูลมาลูกได้ข้อมูลอะไรมาบ้างคะใครสามารถที่จะนำเสนอได้วันนี้ครูให้กลุ่มที่มานำเสนอกลุ่มนี้ได้ไหมคะได้ครับกลุ่มนี้เรื่องอะไรคะตำนานพระนางมัสุรีตำนานพระนางมัสุรีนะคะพระนางเลือดขาวผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่ไปสืบในค้นหาเกี่ยวกับเรื่องตำนานพระนางมัสุรีนะครับหรือว่าพระนางเลือดขาวนะครับรูปที่เห็นนี้นะครับนี่ไม่ใช่พระนางมัสุรีแต่เป็นทายาทรุ่นที่7คือเป็นคนที่ไปแก้คำสาปที่พระนางมัสุรีได้สาปไว้กับเกาะลังกาวีนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับพระนางมัสุรีให้เพื่อนๆฟังนะครับพระนางมัสุรีเนี่ยเดิมเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายวรรณารุธซึ่งเป็นพระอนุชาของสุรการเมืองลังกาวีเสด็จประพาสเรือนะครับมาท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆและได้มาเจอพระนางมัสุรีที่เกาะภูเก็ตที่บ้านกำมะลานะครับและได้เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็ได้สู่ขอพระนางกลับไปเป็นพระชายารองที่เมืองลังกาวีนะครับต่อมามีภัยกับลังกาวีคือเจ้าชายวรรณารุธได้ออกไปรบกับไปช่วยรบกับรัฐปัตตานีเลยประจวบเหมาะให้กับประมัยสุรีเดิมคิดกันแกล้งหาว่าพระนางมัสุรีคบชู้กับทหารนะครับทำให้ท่านเนี่ยจัดประหารชีวิตพระนางมัสุรีโดยไม่ถามใดๆทั้งสิ้นทำให้พระนางเนี่ยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆพระนางเลยอธิษฐานก่อนตายว่าถ้าพระนางไม่ผิดจริงขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาวและขอให้เกาะลังกาวีแห่งนี้ไม่พบกับความเจริญไปเจ็ดชั่วอายุคนการไปสืบค้นข้อมูลทำให้ลูกได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ลูกไปได้ข้อมูลไปรู้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อดีใช่ไหมคะแสดงว่าลูกได้ความรู้มาหลายทางนะได้ข้อมูลดิบมานะคะแล้วลูกก็เอามาเป็นไงคะเอามาประเมินนะคะเอาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจากแหล่งต่างๆนะเอามาประเมินเอามาสรุปนะคะได้เป็นองค์ความรู้ใหม่การที่เรียนหนังสือถ้าเราให้เขาเรียนเหมือนกับในหนังสือในแบบเรียนเขาก็จะไงก็จะเบื่อเพราะเขาถือว่าเขาไปอ่านเองได้แต่ถ้าเรามีเกรดประวัติศาสตร์มีเรื่องมาเล่าที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าบทเรียนมันน่าสนุกสนานนะคะเขาก็จะสนใจมากขึ้น